กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกียร์5ครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะเป็นช่วงที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวการดูแลพื้นฐานของรถยนต์หรือว่าความรู้ต่างๆของวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบง่ายๆเพราะว่าบางทีมีคนพูดถึงแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณพี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันตุ๊ดหรือเก้งหรือกวางเนี่ยก็ต้องรู้ไว้ด้วยรู้กันหมดทุกเพศสภาพแล้วก็ทุกสปีชีส์เลยทีเดียวสมมติวันนี้เนี่ยพูดดีๆนะพูดจาดีๆถ้าพูดไม่ดีจะละมันจุดไฟแล้วลาดเผาเลยนั่งยางโชว์หรืออะไรกันห้ามดีรันนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ดีรันไงวันนี้แต่ว่าเราไปการหยิบเอาเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเรามาเล่าคุณผู้ชมต่อเพราะมีหลายๆคนอ่ะเปิดฝากระโปรงไม่เป็นเลยเอออันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากใช่หลายๆคนที่เป็นแฟนๆเรนเดียร์ยุคใหม่เนี่ยก็ยังเปิดฝากระโปรงไม่เป็นล่าสุดเพื่อนฉันเมื่อวานฟีเอต้ารถพังจะเปิดฝากระโปรงไม่ได้ป้าแก่เหรอใช่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเมาส์หลังไมค์เอาหรอไปดูดีกว่าแต่เราไปดูดีกว่าว่าเปิดฝากระโปรงไงคุณผู้ชมไปนี่คุณผู้ชมรู้มาเวลาที่รถมันเสียเนี่ยมันเป็นโอกาสอันดีเลยนะที่เราจะได้แอลคนที่เราแอบชอบอะไรนะพอแอบคนที่เราแอบชอบนี่ออกมาเลยนะแหมใครนะแอบอู้อยู่ข้างในตั้งนานจริงไหมพี่ต้นว่ามาทำไมเวลาที่รถเราเสียมันเป็นโอกาสอันดีที่แบบทำให้เราคนที่เราแอบชอบอ่ะเชื้อเชิญเขามาเชื้อเชิญเขามาช่วยเราหน่อยแสดงถึงความบอบบางหน้าทะนุถนอมของเราด้วยการที่ให้เขามาช่วยเปิดฝากระโปรงให้เราหน่อยเพราะไม่รู้ว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรบ้างเปิดฝากระโปรงกันเราก็โทรชวนมาเลยโทรชวนเข้ามาฮัลโหลรถเสียตรงนี้ทำยังไงดีช่วยเราหน่อยสิแต่ถ้าเกิดว่าใครที่โทรไปแล้วเขาไม่ยอมมาหรือไม่มีคนให้โทรก็ต้องยืนช่วยมันไปเลยทำไมอ่ะยืนด้วยขาตัวเองอ๋อยืนด้วยขาตัวเองใช่ไหมยืนช่วยยืนไงก็ยืนช่วยตัวอ้าวอุ้ยตายละช่างกันเถอะซ่อมเสื้อก่อนมะอันนี้คืออ่อยคนที่จะมาช่วยเหลือเธอใช่ไหมใช่เออคือบางทีเราเป็นแผนการเธอนี่มันก็มีเราก็มีแพลนกันไปบ้างบางทีคุณผู้ชมเราจะมาดูวิธีการการเปิดฝากระโปรงด้วยตัวเองก็ได้แบบที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ว่าจะแบบว่าไม่มีใครช่วยเหลืออะไรก็ตามขั้นแรกเราก็ต้องดึงสลักออกก่อนมันอยู่ตรงไหนสลักฝากระโปรงเนี่ยนะมันจะอยู่ชี้นำชี้นำสิชี้นำไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพนี่มานี่เลยนี่คือที่เปิดฝากระโปรงของรถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมจะมีสลักเปิดฝากระโปรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณบานพับของประตูหน้าหรืออยู่ใต้คอนโซลใช่คืออย่างขวาแหละพูดง่ายๆอย่างคันนี้เป็นกรณีพิเศษไหมเรียกว่ากรณีพิเศษปะเราก็ใช้สกิลการล้วงของเราคือไหนอ๋ออยู่นี่เจอแล้วโอ้โหอ๋อเป็นสีแดงๆใช่ไหมเป็นแดงๆว่ามันคือวัตถุอันตรายส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงหรือไม่ก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ว่าเป็นแบบฝากระโปรงรถแต่อันนี้อยู่ลึกไปหน่อยอีกนึงก็จะเป็นกล่อง ECU นะคะระวังต้องดึงเข้าหาดึงเข้าหาตัวหรือดึงลงมาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคลำไปแล้วไม่เจออ่ะไม่ต้องแปลกใจเนาะคลำแล้วไม่เจอไม่ต้องแปลกใจนะคะน่าเกลียดมากเลยอ่ะคือถ้าเกิดเราไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงแทนจะอยู่ฝั่งซ้ายแทนอย่างผู้รถนำเข้ารถยุโรปยุโรปจะอยู่ฝั่งซ้ายมืออยู่ใต้กล่องลิ้นชักอเนกประสงค์หรืออาจจะอยู่แบบติดกับบานประตูบานพับประตูฝั่งคนนั่งแทนอย่างนี้อ่ะขั้นนี้พอเราเจอเสร็จแล้วก็ดึงมันลงมาพึ่งนั่นไงถ้าเกิดเป็นเสร็จปุ๊บฝากระโปรงต้องเด้งผึ่งขึ้นมานิดนึงเออแล้วไปแสดงว่าถูกต้องแล้ววิธีต่อไปก็คือเดินลงไปที่ฝากระโปรงสิฮะเดินลงไปที่ฝากระโปรงเดินเข้าไปแล้วก็เปิดกระโปรงพอดีใช่ไหมเมื่อกี้คลำแล้วก็ไม่ค่อยเจอก็งงเหมือนกันว่าทำไมมีหนึ่งสลักน้องเปิดก็คลำกันเลยคลำต้องเคลียร์ใช้สกิลนิ้วนะเคลียร์กันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องระวังลวกนิ้วด้วยนะระวังโดนหนีบแล้วก็ระวังร้อนเพิ่มขึ้นร้อนมากก็เอานิ้วควานหาแล้วดูว่าสลักอยู่ตรงไหนแล้วพอเราเจอสลักแล้วเราเปิดเราเขี่ยมันแล้วเราก็ยกมันขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรวมลมปราในตัวเราทั้งหมดเราก็ทำท่าคลีนเจออย่างรถยนต์ในบ้านเราตอนนี้คุณผู้ชมบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีค้ำฝากระโปรงหน้ามาให้ทุนแรงในการยกขึ้นไปอีกระดับนึงใช่แต่คันนี้ไม่มีเราต้องใช้แรงเราขึ้นมาแล้วก็แล้วเราต้องหาอะไรที่สำคัญหาเหล็กค้ำฝากระโปรงซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นมีเหล็กยาวๆกำกับเอาไว้แล้วก็ดึงหน้าตัวรถเลยดึงกันขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็เสียบมันเข้าไปหารูที่มีสีเข้าคู่กับไม้เสียบมันเข้าไปเราก็เร็วๆได้ไหมร้อนปล่อยลงมาสิคะเพราะว่าไม้มันเตี้ยร้อนมากเลยนี่อย่างนี้แค่นี้เอง
สังเกตตรงนี้นิดนึงว่ามันจะมีแบบเป็นสลักตรงนี้เนาะที่เราบอกก็คือจะเป็นเหลืองก็เหลืองแมทกันอย่างรถคันนี้ก็จะบอกว่าสเต็ปแรกงานสลักสเต็ป2ดึงเหล็กค้ำสเต็ปที่3เสียบฝากระโปรงใช่นี่แหละคุณผู้ชมก็คือวิธีการเปิดฝากระโปรงนั่นเองถ้าเกิดว่าใครตามคนมาช่วยอยากจะแอลกันตอนหลังรถเสียอะไรก็ว่ากันไปเนาะเอารถให้เสร็จก่อนไหมนั่นน่ะสิเป็นความรู้ที่ผู้ชายผู้หญิงสตรีเก้งกวางชนีทุกท่านต้องรู้จริงๆอะไรเป็นไรพี่ร้องเพลงไงร้องเพลงทำไมอ่ะก็เปิดฝากระโปรงเป็นแล้วจะฟังทำไมก็ต้องร้องเพลงสิใช่ป่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับเรดิโอเกียร์5ดีกว่าเพราะว่าแขกรับเชิญพิเศษเพราะว่าเราอาจจะได้ไปเอาท์ดอร์อีกแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณดาวคุณดาวคุณดาวดีกว่าดาวมายุรีคุณดาวแม็กซัสไงพี่ดาวซินโดรมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าช่วงหน้าครับ